มือให้กับเศรษฐีใหม่ดังๆ่อยครับใครอยากได้เงินล้านยกมือให้ผมดูหน่อยสิครับก่อนที่จะได้เงินล้านจะต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนจริงไหมครับในธุรกิจกิฟฟลรีนเนี่ยแตกต่างกับอาชีพอื่นถ้าอาชีพอื่นเนี่ยนะฮะเช่นผมเนี่ยนะฮะไปอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวพอไปซื้อสูตรเสร็จปับ๊บมีคนสอนให้นะจ่ายเงินเรียบร้อย คนขายสูตรตามมาดูร้านผมไหมครับว่าผมอยู่ดีมีแหงหรือยังตามมาไหม,ม<า>ไม่มาจ่ายเงินแล้วจบเลยใช่ไหมไ<ป>แต่ในธุรกิจนี้ความสวยงามมันอยู่ตรงที่ว่าอัพลอลอไลน,ะน,นไไไ์คนที่เปิดโอกาสโทรตามแล้วตามอีกไปไหมน้องวันนี้ไปไหมนะเป็นยังไงน้องสบายดีหรือเปล่านะวันนี้ไปประชุมไหมคนที่เปิดโอกาสยังตามมาให้กำลังใจอีกดีไหมครับ กิฟฟอรีนน่าทำไหมครับปรบมือดังๆให้กับกิฟฟอรีนหน่อยสิครับนี่หล่อไหมครับรนะมีคนถามว่าแม่นไพรสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เองก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทำงานโรงงานเนี่ฮะหลายบริษัทผมเนี่ยเป็นคนเลือกเลือกงานทำนะ จบป .6 มาจากจังหวัดชัยภูมิดันเลือกงานทําอีกได้บริษัทบริษัทหนึ่งเขาเรียกบริษัทอีสานเขียวเนี่ยใส่เสื้อเขียวแบบนี้แถวมหาชัยจะรู้นะใครอยู่แถวมหาชัยบริษัทแคนคอมอิเล็กทรอนิกส์มีรถเก่าๆแม่ขายควายซื้อให้เมื่อก่อนนี่ลําบากมากเลยไปรับจ้างขุดมันวันละ35บาทนั่นรุ่นผมนะนะทันไหมนะวันสาม5ขุดทั้งวันนะ แต่ปรากฏว่าตัวผมเองไม่ชอบเพราะทั้งวันได้35บาทขายของดีกว่าขายกับข้าวเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละครับพ่วงเข่งข้างไปเอากับข้าวอยู่ที่ตลาดนะในตัวเมืองแล้วก็ไปขายรับมาห่อละ3บาทไปขาย5บาทขายทีละร้อยห่อได้เยอะไหมครับป้ายและพ่วง,งวนะป้ายเลยนึกภาพออกไหมในกรุงเทพก็มีอะ่ะเขารถพุ่มพวงไงใช่ไหม มอเตอร์ไซค์ Mod side, แบบนั้นแหละนั่นคือผมอยู่ที่บ้านใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงได้แล้วเงินร้อยส0งบาทนั่นคือสมัยเมื่อก่อนนะแต่ชีวิตม,มันพิกผันนะครับเห็นเข้ามากรุงเทพอยากมาไหมอยากมาผมอยากมากรุงเทพผมไม่อยากรวยอะไรมากมายหรอกอยากตัวขาวเท่านั้นเองแต่แม่บอกว่าถ้าไปแล้วไปเล่นไปแล้วนะกลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องไปนะเพื่อนผมหลายคนถ้าไม่รวยที่เราก็อยู่ที่นูน่นเยอะแยะ ทำไรทำนาะอะไรประมาณนี้มาที่กรุงเทพเนี่ยนะก็มาใช้ชีวิตทํางานทําไปทํามาทํามาทําไปย้ายไปย้ายมาชีวิตไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นแต่ในใจเนี่ยนะฮะจะทํายังไงให้ชีวิตที่ดีขึ้นจะต้องหาอะไรได้เพิ่มใช่ไหมครับใช่ไหมผมเคยพูดบ่อยครั้งนะครับว่าผมเนี่ยนะะเอาเข้าวเหนียวนะครับหอ่อห่อประมาณสัก ประมาณนี้สี่นิ้วห้านิ้วเนี่ยประมาณนี้นะเนื้อทอดใส่เข้าไปเอาไปนําเสนอในโรงงานใช้คําว่านําเสนอเลยนะฮะวิธีการนําเสนอของผมก็กินให้เขาดูก่อนถ้าเราไปขายเลยเพื่อนขอกินฟรีใช่ไหมนะเดี๋ยวโอ้กินหน่อยเขาอร่อยเขากินฟรีอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยกินให้เพื่อนดูก่อน พอกินเสร็จปั๊บเพื่อนสนใจมีคนสนใจบอกว่าน้องคนหนึ่งเขาขายอยู่ลายน,น้นถ้าอยากจะซื้อเบรกสิบนาทีฝากเงินไว้เดี๋ยวไปเอามาให้ถ้าพูดอย่างนี้เพื่อนฝากไหมฝากเพื่อนเกรงใจไหมเกรงใจนะฝากเงินไว้โอ้โหเฮ้ยธุรกิจของเรามันมีโอกาสเติบโตกิจการเริ่มดีมีคู่แข่งไหมครับมีมีคนทำห่อใหญ่กว่าผม พอมีคู่แข่งเราสู้เขาไม่ได้ผมก็แสวงหาอย่างอื่นไปเอากางเกงยีนมาขายไปเอานุน่นเอานี่มาขายนะไม่อยู่เฉยๆอยากถามว่าก่อนที่จะมเมอเจอกิฟฟิลินผมเคยทํำไหมทำนะฮะมีเพื่อนคนจังหวัดเดียวกันมาทำนะฮะทำอยู่ตรงนั้นมาก็ระยะเวลาหลายปีทีเดียวตั้งแต่ปีพศ2537นะฮนะอยู่ตรงนั้นมาจนถึงพศ2500 53ากี่ปีครับ20ปียังยี่สปีเกือบ20ปีนะฮะอยู่ในบริษัทสุปิเดิมนะฮะผมก็มาเจอโอกาสดีๆก็คือพี่ชายเนี่ยฮะพี่เอมหาพัฒน์ศรีเนี่ยท่านตัดสินใจมาทำกิฟฟอลินก่อนผมล่วงหน้า5ปีอยากถามว่าพี่เอชวนผมไหมตอน,น,นแรกชวนประสงค์มันรวยนะประสงค์แผนการตลาดมันสุดยอดนะ ประสงค์เนี่ยพี่ออกรถแล้วเนี่ยคันที่สองคันที่สามแล้วนะประสงค์สบายดีไหมมากินวายกับพี่สินะผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่โดยพี่เอเป็นคนที่พูดแผนการตลาดให้ผมฟังในวันนั้นถ้าพี่เอไม่มีวิสัยทัศน์ในการมองธุรกิจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดให้ผมเห็นโอกาสได้พี่เอบอกว่าแผนการตลาดใจไม่แตกต่างกันแต่ความสามารถเหมือนประสงค์เนี่ยถ้าประสงค์มาพี่ฟันธงได้เลย ยังไงเอาหนึ่งแสนไปก่อนแข่งจูเนียมิลลแรนลี่รีวอร์ดตำแหน่งไหนได้หมดหนึ่งแสนติดไปนวมถ้าไม่ได้พี่เอาเงินส่วนตัวให้พี่เชื่อว่าประสงค์ถ้าทำเนี่ยประสงค์ต้องได้เงินล้านและประสงค์ต้องประสงความสำเร็จในกิฟฟาลรีนพี่เชื่ออย่างนี้เพราะว่าพี่เนี่ยไม่เก่งเหมือนประสงค์พี่ยังทำได้เลยโอ้โหขนลุกขนพองเลยนะี นขนาดพี่เอไม่เก่งเหมือนผมพี่เอก็โอ้โหได้เจ็ดแสนได้ล้านได้รถเบนซ์แล้วถ้าเป็นเหมือนพี่เอพูดละอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมผมจินตนาการไปแล้วขับรถกลับบ้านโอ้โหเงินล้านเงินล้านมันจริงเหรอเนี่ยมันจริงเหรอเนี่ยผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมบอกกับตัวเองว่าทําได้ทําได้พี่เอทำได้ผมทําได้คนอื่นทําได้ผมทําได้ปรบมือให้กับความคิดผมหน่อยสิครับ เห็นไ,ไหมรางวัลแรกนะรางวัลรู้สึกไม่ใช่รางวันแรกนะนนกนะอันนี้รางวันที่ผมภูมิใจมากที่สุดนะเป็นรางวัลน,นักขายตรงดีเด่นแห่งประเทศไทยนะมีโอกาสได้รับโล่แบบนี้ในชีวิตนี้นะมีความภาคภูมิใจสุดๆสนแสดงว่าเราเนี่ยมีความสามารถจริงไหมครับจริงไหมสนแสดงว่าโอ้โหม,มันสุดยอดนะในชีวิตนี้ จบป .6 ไม่มีความรู้อะไรเอากระเป๋ามีกระเป๋าใบเดียวดันไปยืมเพื่อนอีกต่างหากนะกระเป๋าผมอะใส่เสื้อผ้ามาที่วงเวียนใหญ่คนวิ่งแย่งเอาผมเข้าไปในหลืบรู้จัจกหลืบไหมรู้ไหมนะอ้าวโอเคภาษาเดียวกันนะในในในซอยเล็กๆแล้วก็เอาอันนะหนังสือไอ้สมุดเล่มหนึ่ง โยนให้ผมเอาเลือกเอามีเงินไหมร้อยสี่สิบบาทเลือกเอาอยากไปทํางานอะไรโอ้โห,โหงานเยอะจริงๆเป็นเป็นตึงเลยนะร้อยสี่สิบาทผมเลือกเอาไปทําอะไรฮะผมเลือกไปลงเรือเพราะคนอีสานนี่อยากเห็นทะเลไหมอยากไหมผมจินตนาการไปแล้วโอ้โหถ้าถ้าเราไปลอยยูนกลางทะเลเนี่ยมหาสมุทรนี่มันอะไรจะเกิดขึ้นมันสุดยอดในชีวิตใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมันมีความสุขไหม พอไปสัมผัสแล้วเป็นยังไงเกือบตายนะเกือบตายเลยนะไม่เคยคิดนะครับว่าตัวเองจะได้รางวัลแบบนี้ถ้าไม่ทำกิฟฟลรนคงจะไม่มีโอกาสใช่ไหมครับปรบมือดังๆให้กับธุรกิจกิฟฟิรีน่อาเถอะค่ะนะรางวัลหนึ่งแสนบาทที่พี่เอบอกโอ้ได้นะอัพไลน์ฟันธงว่าได้ผมก็บอกว่าได้ อับไลน์บอกลุยสู้นะทาเหมือนเดิมลุยมากกว่าเดิมยังไงเจ็ดแสนต้องได้ผมบอกกับอับไลน์ว่าต้องได้ทำไมเงียบล่ะครับเพราะส่วนมากอับไลน์ถามทำได้ไหมได้สำเร็จได้ไหมได้บอกดังๆได้ไหมครับ เวลาอําปลายถามน้องสุดยอดอู้สุดยอดนะน้องเยี่ยมอู้ผมเยี่ยมอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันมีพลังใช่ไหมเพราะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไปเดินสะเงาะสะแงะได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมรู้จักคําว่าสะเงาะสะแงไหมพี่หมวดหินเนี่ยนะฮะพูดผมจําได้เลยถ้าอยากประสบความสําเร็จจะสงอสะเงาะสะแงนะฮะเดินคอตกไหลหอแล้วไปแนะนําเสนออาหารเสริม กระเทียมกินแล้วมันคึกคักแข็งแรงใช่ไหมมันดียังไงตกใจอีกต่างหากกูถามถามนะเอามาสองกระปุกหอกแล้วทำไมสั่งสองกระปุกอะพี่ก็กูซื้อให้มึงกินปุกหนึ่งอย่าประมาณนั้นนะครับนะไปหาใครก็ต้องตั้งสติดีๆ จะเป็นเจ้าของกิจาการเวลาคุณหมอถามนะปรบมือต้อนรับเจ้าของกิจการลายใหม่นี่โอ้โหดังสนั่นเลยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่พอไปแล้วเป็นยังไงล่ะเจ้าของกิจการเสื้อยืดรองเท้าแตะออกจากบ้านนะเราเป็นเจ้าของกิจการพูดว่าธุรกิจนี้ทำแล้วรวย มึงไปมีเงินไปซื้อรองเท้ามาใส่ก่อนมาหาผู้มุงหวังอะไรประมาณนี้ผู้มุงหวังบอกนะครับนะถ้าอย่างนี้เป็นได้ไหมเจ้าของกิจการเขาบอกว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งจริงไหมอย่างน้อยตั้งสติดีๆจะไปหาใครทําใหม่ๆนี่กล้าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงจริงไหมครับจริงไหม ผมเนี่ยยังไม่เป็นโกสตาเลยนะอัพไลน์บอกว่าเปลี่ยนแปลงตอนอยู่ที่บริษัทเกา่าเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะพี่กางเกงเคยใส่กางเกงยีนขัดขาดสมัยเมื่อก่อนถ้าไม่ขาดผมปาดเพราะฮิตมากเลยสมัยเมื่อก่อนจริงไหมนะไปแบบนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปหาซื้อกางเกงบูติกนะฮะมีคลองรีดดีๆหน่อยตลาดนัด1้9ยเเองประสงค์ ผมเหงื่อ,อไหลเลยประมาณนั้นเลยหรอไปหาซื้อเสื้อเชิ้ตดีๆหน่อยไม่ต้องเน็กไทนะ้ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาให้ตัวเองดูดีแล้วออกไปหาเพื่อนออกไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อนจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ทุกอย่างไปแบบนี้นะเห็นเพื่อนกินเหล้าเอาสเปกดดอะไรประมาณนี้ <S 1> <S 1> มันก็ไม่ได้จริงไหมครับนะต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนี้มันเปลี่ยนแปลงยากหรือง่าย มันยากตรงไหนอ่นะแคบหนุ่งกางเกงใส่เสื้อดูดีหน่อยนะดูตัวเองอยู่ในอยู่หน้ากระจกปั๊บอาจจะเขินนิดหน่อยนะก่อนออกจากบ้านก็ปุบปุบโผโกลัวใครเห็นนั่นคือสมัยเมื่อก่อนผมนะครับเพราะอะไระฮะเพราะสกายภาพของผมเนี่ยนะติดดินอยู่ในโคนนั่นเลยนะอยู่ในโคนนั่นเลยนะฮะก็จะโผได้ทําอะไรมันก็เขินทำทำอะไรมันก็ยากไปหมดแต่ใจอยากจะรวย ใอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันต้องกล้าจริงไหมครับแต่งตัวดีออกจากบ้านไปยังไงครับได้ยินเสียงหมาเห่าจริงไหมใช่ไหมนะอ้ยมึงอย่าไปเดินใกล้มันนะเว้ยเดี๋ยวนะฮะกีบกางเกงบาดขามึงนะอู้แต่งตัวเหมือนหมอสัตวแพทย์บ้านกูเลยเว้ฮ้ยนะ มีเสียงนกเสียงกาใช่ไหมแต่เป้าหมายของเราก็คือต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป้าหมายของเราอยากจะรวยใช่ไหมครับเราไปฟังเสียงนกเสียงกาไหมไม่จําเป็นครับชอดอกแล้วบอกกับหลายหลายคนบอกว่าผมจะรวยให้ดูนี่คือตัวผมนะแต่ตัวท่านยังไงไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรางวัลต่างๆถ้าอยากจะได้ มันต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับนะเจ็ดแสนอยากได้ไหมครับนะหนึ่งแสนเราได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนต้องทำงานหนักมากขึ้นผมขับรถนะฮะแถวมอเตอร์เวย์ง่วงมากเลยบ่อยครั้งมากเวลากลับบ้านเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองจัดมิงคุยกับดาวไลน์เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะกลับบ้านเนี่ยง่วงขับรถไม่ไหวในที่มอเตอร์เวย์นะ ต้องจอดข้างทางแล้วก็นอนบางเอิญก็คือคือโชคดีที่ที่ผมไปเนี่ยผมเอาภรรยาผมไปด้วยบางครั้งก็ลูกสาวไปด้วยนะลูกผมไปด้วยนะบางครั้งเนี่ยนะฮะง่วงบอกภรรยาบอกว่าถ้าพ่อหลับปลุกหน่อยนะเดี๋ยวไปต่อมีวันหนึ่งนะผมหลับตื่นขึ้นมาภรรยากับลูกหลับทั้งหมดเลย ไม่มีใครปลุกใครเลยนะครับกับกายผมเป็นคนปลุกนะท่านลุยงานขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะเราต้องรีบช่วยคนอื่นให้ประสบความสําเร็จเราค่อยประสบความสําเร็จใช่ไหมเพาราะธุร <noticeable> กิจนี้นะจำไว้เลยนะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จต้องช่วยคนอื่นให้ประสบความสําเร็จเราค่อยประสบความสําเร็จ <spiritually> สังเกตนะฮะว่าอัพไลน์ท่านเนี่ยโทรแล้วโทรอีกใช่ไหม เพราะเขาอยากให้ท่านประสบความสำเร็จโทรหายังไม่พอนะยังเป็นห่วงอะไรอีกใช่ไหมถึงไ่แล้วอยู่ไหนน้องกำลังไปพี่แล้วถึงไหนแล้วตอนนี้หลงพี่